สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม53นะครับโจทย์กำหนดให้ fx เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลัง2ถ้าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ fx ที่จุด1 2มีค่าเท่ากับ4และอินดิเกตตั้งแต่ลบ1ถึง2ของ fx dx เท่ากับ12แล้ว f ลบ1บวก f ดิบดิบลบ1มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับโจทย์ถามหา f ลบ1กับ f ดิบดิบลบ1นั่นหมายความว่าเราคงต้องไปสร้างหาว่า fx มันได้เท่าไหร่ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงมาแทนค่าทีนี้เงื่อนไขที่โจทย์ให้มาต่างๆโจทย์บอกว่า fx เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลัง2พอเรารู้ว่าเป็นฟังก์ชันพหุนามกำลัง2เนี่ยนั่นหมายความว่ามันเกิดจากรูปร่างของพาราโบลา ax กำลัง2บวก bx บวก c ถูกไหมครับเพียงแต่เรายังไม่รู้ว่า a b c คือเลขอะไรโจทย์บอกมาอีกว่าถ้าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด1 2ตัวนี้เป็นจุด1 2แปลว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เขากำลังให้ข้อมูลคือที่จุด1 2ก็แปลว่า f 1มีค่าเท่ากับ2ถูกป่ะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ4อะไรที่มีค่าเท่ากับ4ครับเขาบอกว่าความชันที่จุด1 2มีค่าเท่ากับ4ลองมาทบทวนกันนิดนึงเราบอกว่าตอนนี้มันมีเส้นโค้ง fx นะครับแล้วก็มีเส้นสัมผัสที่จุด1 2จุด1 2เราบอกว่าความชันเส้นนี้คือเท่ากับ4นะครับจำได้ไหมครับพี่แบงค์ชอบพูดบ่อยๆว่าความชันของเส้นสัมผัสหรือพี่แบงค์เรียกมันว่า m ผัดเท่ากับความชันของเส้นโค้งณจุดสัมผัสเราเรียกสั้นๆว่า m ผัดเท่ากับ m โค้งโดยความชันเส้นสัมผัสตอนนี้เขาบอกมาแล้วว่ามันคือ4แต่ความชันเส้นโค้งหายังไงครับมันณจุด1 2ด้วยตอนนี้ดังนั้นนะครับความชันณเส้นโค้งณจุด1 2ก็คือ f ดิปป่ะครับโดยที่ x เป็น1เท่ากับตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์มีข้อมูลมา1ข้อมูล2ข้อมูลนะครับสีนี้ไม่เห็นโอเคมี2ข้อมูลละแต่เรามี3ตัวแปรเราต้องมีอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งอีกข้อมูลหนึ่งก็คือตัวอินดิเคตตัวนี้ครับดังนั้นตอนนี้นะครับเพียงค่อยๆทำได้แล้วเพราะว่ามีครบ3ข้อมูลละอย่างแรกเลยจากข้อมูลที่บอกว่า f 1เท่ากับ2จึงทำให้พี่แบงค์ได้มาว่า2มีค่าเท่ากับ a คูณ1กำลัง2บวก b คูณ1บวก cจึงได้ว่า2เท่ากับ a คูณ1กำลัง2 1กำลัง2ได้1ถูกไหมครับคูณ a กลายเป็น a b คูณ1ก็ได้ b c เฉยๆเก็บไว้เป็นสมการที่1ทีนี้สมการที่2ของเราเงื่อนไขที่2ของเราคือเราต้องไปสร้าง f ดิฟมาก่อนจากการที่เรารู้ว่า fx เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก cถ้าหากเราอยากจะดิฟเราจะดิฟยังไงครับ f ดิฟ x ยังจำกฎการดิฟได้ไหมเอ่ยอ่ะทบทวนกันหน่อยเมื่อกี้ตรงนี้พี่แบงค์ขอพื้นที่คือแล้วกันเนาะโอเคทบทวนสูตรนะครับ f ดิฟนะครับถ้าบอกว่า d x กำลัง n by dx ต้องมีค่าเท่ากับ n x กำลัง n ลบ1ถูกปะครับตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานที่เราต้องจำให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฟลงมาก็คือการเตะตัวข้างหน้าลงมาเตะตัวข้างบนลงมานะครับก็เลยกลายเป็น 2ax ตัวนี้มันยกกำลัง1อยู่ก็เลยกลายเป็น bx กำลัง0แล้ว c เป็นการดิฟค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้อะไรครับยังจำได้ไหมดิฟค่าคงที่ได้0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หายไปแล้วจากข้อมูลที่เรารู้ว่า f ดิฟ1มีค่าเท่ากับ4อยู่จึงได้ว่า4มีค่าเท่ากับ 2a คูณ1บวก b หรือก็คือ4เท่ากับ 2a บวก b เป็นสมการที่2นะครับแล้วก็ทีนี้ก็เหลือข้อมูลที่3อยู่ก็คืออินทิเกรตตัวนี้ซึ่งการอินทิเกรตตัวนี้มันคืออินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง2ของ fx dx มีค่าเท่ากับ12อยู่มันก็เลยกลายเป็นอินดิเกตของ ax กำลัง2บวก bx บวก c ตั้งแต่ลบ1ถึง2 dx เท่ากับ12
ทบทวนสูตรอินดิเกตนิดนึงอินดิเกต x กำลัง n dx มีค่าเท่ากับ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวกด้วย4แต่ถ้าอินดิเกตค่าคงที่เฉยๆได้กลายเป็นค่าคงที่ค่าคงที่ใช้ตัว k แล้วกันนะครับอินดิเกต k dx กลายเป็น kx บวก c เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพี่แบงค์อินดิเกตตัวนี้ออกมานะครับก็เอาตัวยกกำลังบวก1กลายเป็น ax กำลัง3ส่วนด้วย3บวกกับ bx เฉยๆก็คือกลายเป็น x ยกกำลัง2ส่วนด้วย2บวกกับ cx แล้วจำกัดเขตตั้งแต่ลบ1ถึง2นะครับหลังจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปใช่ไหมครับเอา2แทนค่าลงมาก็กลายเป็น a คูณ2กำลัง3ส่วน3บวก b คูณ2กำลัง2ส่วน2บวก c คูณ2นะครับแล้วก็ลบอยู่กับ a คูณลบ1กำลัง3ส่วน3บวก b คูณกับลบ1กำลัง2ส่วน2บวกกับ c คูณกับลบ1มีค่าเท่ากับ12อยู่โอเคคิดเลขนะครับ2กำลัง3ได้8ตัวนี้ก็คือกลายเป็น 8a ส่วน3 2กำลัง2ได้4ก็คือ 4b ส่วน2บวก 2c ตัวนี้ลบโอเคยังค้างไว้ก่อนละกันเพราะว่าข้างในมันค่อนข้างจะมีตัวติดลบเดี๋ยวซับซ้อนนะครับกลายเป็นลบ a ส่วน3ลบ1กำลัง2ได้1ธรรมดาก็เลยกลายเป็นบวก b ส่วน2แล้วก็ลบกับ c เท่ากับ12เปิดวงเล็บเล็กนะครับกลายเป็น 8a ส่วน3บวก 4b ส่วน2บวก 2c ลบกระจายเข้าไปกลายเป็นบวก a ส่วน3ลบ b ส่วน2แล้วก็บวก c เท่ากับ12นะครับตอนนี้เอามารวมกัน 8a ส่วน3กับ a ส่วน3รวมกันกลายเป็น 9a ส่วน3 4b ส่วน2กับลบ b ส่วน2กลายเป็นบวก 3b ส่วน2 2c บวกกับ c กลายเป็นบวก 3c เท่ากับ12นะครับทีนี้ทั้งเห็นบอกว่าโอเคขอพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วกันเนาะเอาแม้3ตัด9เหลือ3ถูกไหมครับตัวนี้กลายเป็น 3a บวก 3b ส่วน2บวก 3c เท่ากับ12แล้วถ้าเอาแม่3หารตลอดได้ไหมครับเอาแม่3หารตลอดตัวนี้กลายเป็น4เพราะฉะนั้นตอนนี้สมการกลายเป็น a บวก b ส่วน2บวก c เท่ากับ4จึงได้สมการที่3มาเป็นแบบนี้มี3สมการ3ตัวแปรแก้กันได้ไหมครับโอเคพี่แบงค์ขอดึงสมการมาวางไว้ข้างบนตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนละกันตัวนี้นะครับได้มาละ3สมการ3ตัวแปรจากสมการที่1สมการที่2แล้วก็สมการที่3นะครับเราจะทำอะไรได้บ้างสังเกตได้ว่าจากสมการที่1กับสมการที่3นะครับมี a กับ c เหมือนกันเลยดังนั้นถ้าพี่แบงค์จับสมการที่3กับสมการที่4สมการที่1เนี่ยลบกันจะกลายเป็นอะไรครับก็ a ลบกับ a ตัวนี้ทิ้งไป c ลบกับ c ตัวนี้ทิ้งไปเหลือเป็น b ส่วน2ลบ bค่าคงที่ตัวนี้คือ4ลบ2ถูกไหมครับ b ส่วน2ลบ b กลายเป็นลบ1ส่วน2ป่ะครับก็คือลบ b ส่วน2มีค่าเท่ากับ2อยู่ b เลยมีค่าเท่ากับลบ4โอเคนะครับนั่นคือตอนนี้พี่แบงค์รู้ b ละพอรู้ b เสร็จนะครับจากตอนนี้ถ้าเรารู้ b เอา b ลงมาแทนค่าในสมการที่2เราจะหา a ได้ทันทีเลยป่ะครับ4เท่ากับ 2a บวกลบ4แปลว่าตอนนี้คือ 2a ลบ4มีค่าเท่ากับ4อยู่ 2a มีค่าเท่ากับ8เอา8หารด้วย2เลยได้4ตอนนี้รู้ค่า a แล้วนะครับแล้วก็รู้ค่า b ละเอามาแทนค่าลงไปในสมการที่1ได้ไหมโอเคเดี๋ยวขอลบพื้นที่ข้างล่างนี้นิดนึงเราบอกว่าจากสมการที่1นะครับเอา a กับเอา b แทนค่าในสมการที่1
จะได้กลายเป็น2มีค่าเท่ากับ4บวกลบ4บวก4 4บวกลบ4กลายเป็น0 4ก็เลยได้2เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้สมการหมดแล้วปะครับเพราะว่ารู้ B รู้ A รู้ C จึงบอกได้ว่าตอนนี้ fx ของเราคืออะไรครับ A คือเลขอะไรนะ A คือเลข4 B คือเลขลบ4แล้วก็ C คือเลข2นะครับลบตรงนี้ทิ้งแล้วกันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ fx ของพี่แบงค์เลยกลายเป็น 4x กำลัง2ลบ 4x แล้วก็บวกด้วย2โจทย์ถามหา f ลบ1แล้วก็ f ดิบดิบลบ1ใช่ไหมครับ f ลบ1ก็คือเอาลบ1ลงมาแทนค่ากลายเป็น4คูณลบ1กำลัง2ลบ4คูณลบ1บวกด้วย2 4คูณลบ1ลบ1กำลัง2ได้1ลบ4คูณลบ1กลายเป็นบวก4บวก2เพราะฉะนั้นตอนนี้คือ4บวก4บวก2หรือก็คือ10ทีนี้ถ้าถามหา f ดิบดิบล่ะครับเราก็ต้องเอาสมการนี้ไม่ใช่นะครับขอโทษทีเพียงต้องเอาสมการ f ธรรมดามาดิฟก่อนครั้งหนึ่งโดยใช้กฎของการดิฟก็คือเตะลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็น 8x ลบ 4แล้วทำ f ดิฟดิฟ x ดิฟตัวนี้ก็ได้8ดิฟค่าคงที่กลายเป็น0ก็ไม่ต้องเขียนอะไรแล้วเราหา f ดิฟดิฟลบ1ถ้าเอาลบ1ลงมาแทนค่าไม่มีแทนที่ x ถูกป่ะครับก็ตอบ8เพราะฉะนั้นถ้าจับ2ตัวนี้มาบวกกันนะครับมันเลยตอบเท่าไหร่ครับ10บวก8ก็เลยตอบ18คำตอบข้อนี้ตอบ18นะครับจริงๆข้อนี้เป็นเรื่องของการแปลความหมายเรื่องความชันที่จุดถ้าแปลความหมายตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงการแปลความหมายของเรื่องฟังก์ชันพหุนามกำลัง2ซึ่งทำให้เรารู้ว่าเราต้องสร้างมาเป็น fx เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c หลังจากนั้นก็คงไม่มีอะไรก็แก้สมการ3ตัวแปรนะครับไม่น่าจะยากตอบ18นะครับ